ภูมิธรรมยันไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่แน่รับเหตุการณ์เดือนสิงหาคมมีผลกระทบบริหารปท.การเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 10:36 น.ภูมิธรรมยันไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่หลังทักษิณพาครอบครัวร้องเพลงตีก๊อปร่วมอนุทินบอกเป็นเรื่องปกติพักผ่อนวันหยุดยาวรับเหตุการณ์การเมืองเดือนสิงหาคมมีผลกระทบบริหารประเทศเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีปรากฏภาพนายทักษิณชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนที่เขาใหญ่และร่วมร้องเพลงตีก๊อปกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะมีปรากฏการณ์หรือดีลการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมว่าไม่มีอะไรถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นช่วงวันหยุดยาวใครว่างก็ไปใครยังไม่ว่างก็ไม่ได้ไปซึ่งตนก็ไม่ได้ไปและตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลสื่อสารกันประชุมกันรับฟังความคิดเห็นกันและกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การรับประทานอาหารค่ำร่วมกันระหว่างพรรคร่วมไม่มีอะไรไม่มีดีลผู้สื่อข่าวถามว่าจะไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่เกิดขึ้นใช่หรือไม่นายภูมิธรรมหัวเราะก่อนกล่าวว่าไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่มีแต่ไปตีก๊อปร้องเพลงทานข้าวกันธรรมดาเมื่อถามว่าหลายคนนำไปเชื่อมโยงกับที่นายทักษิณเคยระบุว่าหลังเดือนสิงหาคมสถานการณ์หลายอย่างจะเริ่มดีขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าอันนี้ตนไม่ได้ยินที่นายทักษิณพูดซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเร่งรัดทำงานเพราะสถานการณ์ของประชาชนยากลำบากเป็นสิ่งที่พูดมาตลอดนานแล้วอย่างที่บางพักเคยบอกว่าสถานการณ์ยังไม่วิกฤตตนก็บอกให้ไปเดินตลาดดูซึ่งมันปรากฏชัดเจนเราก็รีบแก้ไขสถานการณ์แต่บางพักก็ยังทำเฉยชาเล่นแต่การเมืองอย่างเดียวตีจนเกินเลยไปวิเคราะห์นำไปส่วนกรณีปรากฏภาพผู้บริหารของบริษัทพลังงานร่วมกวนตีก๊อปกับนายทักษิณจะทำให้ถูกจับตาว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องพลังงานได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้เราประกาศชัดเจนว่าเราอยู่ในสังคมซึ่งมีคนหลายส่วนและเราพยายามจะดึงความร่วมมือกับทุกฝ่ายมาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องทุนใหญ่ไม่ใช่ประเด็นเพราะนโยบายของเราคือสร้างความสมดุลอยู่แล้วเช่นกระทรวงพาณิชย์ที่กำลังแก้ปัญหาราคาสินค้าได้ดึง30บริษัทรัฐวิสาหกิจและบริษัทห้างร้านมาช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อถามว่าในเดือนสิงหาคมสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะมีเรื่องยุบพรรคและมีอีกหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นจะมีอะไรเป็นตัวฉุดถ่วงกระทบกับการบริหารประเทศหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าสถานการณ์รอบด้านในประเทศล้วนมีผลกระทบต่อการเมืองทั้งนั้นจะมากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่แต่ละคนคาดเดากันไปว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นการพิจารณายุบพรรคก้าวไกลการพิจารณาตัดสินคดีของนายกรัฐมนตรีในคดีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีหรือคดีของนายทักษิณในคดีมาตรา112ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมองได้ว่าทำให้ไม่มีความมั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าผลจะเกิดเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าผลจะเกิดอย่างไรเราต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นส่วนจะแก้อย่างไรก็ต้องว่ากันไปเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่ามีหรือไม่มีแต่รัฐบาลไม่อยากเอาปัจจัยเหล่านั้นมาทำให้การบริหารประเทศติดขัดซึ่งสังคมไทยมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากทุกอย่างมีผลกระทบรัฐบาลพยายามแน่วแน่มุ่งมั่นทำงานแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นภารกิจหลักและภารกิจเร่งด่วน
สร้างตำนานนางเอกดังคุกเข่าขอแต่งงานหลังพระเอกเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อยิ้มปรบมือบันเทิงวันที่22กรกฎาคม2567 17:32 น.กรี๊ดกันลั่นสร้างตำนานอีกนางเอกดังคุกเข่าขอแต่งงานหลังพระเอกเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อยิ้มปรบมือนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์โพสต์คลิปเมื่อโดนไมค์ภัทรเดชเซอร์ไพรส์จะเป็นยังไงพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณความน่ารักความใส่ใจและความเสมอต้นเสมอปลายที่มีให้เขามาตลอดเลยนะแอดไมค์ภัทรเดชขณะไปลองสร้อยในร้านปุ๊กลุกชอบมากอยากได้แต่ไม้บอกต้องรีบไปแต่ส่งซิกกับพนักงานเดี๋ยวมาใหม่ก่อนไหมบอกขอแวะไปดูมือถือแล้วทำเซอร์ไพรส์วันเกิดปุ๊กลุกหยิบสร้อยออกมาแต่ไม่ใช่เส้นที่ปุ๊กลุกอยากได้ไหมรีบบอกว่าที่อยากได้แพงมากซื้อไม่ไหวเลยซื้อนี้มาให้แทนฝ่ายหญิงหน้าจ่อยก่อนไหมจะหยิบสร้อยที่อยากได้ออกมานางเอกสาวดีใจใหญ่ปุ๊กลุกเลยตอบแทนด้วยการคุกเข่าพร้อมทั้งบอกแต่งงานกับผมนะครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นทำเอาพ่อปรบมือยิ้มใหญ่ก่อนไม่จะอวยพรวันเกิดหวานพร้อมสวมกอดกันเปิดผลคนบ้านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฆ่ายกครัว4ศพพบเป็นคนชอบเล่นปืนข่าวด่วนวันที่23กรกฎาคม2567 12:33 น.เปิดผลตรวจค้นบ้านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมือสังหารฆ่ายกครัว4ศพก่อนลั่นไกสลดศพที่5คารถเจอเพิ่มอีก3กระบอกพบเป็นคนชอบเล่นปืนเมื่อเวลา10:00 น.วันที่23กรกฎาคม2567พลตำรวจตรีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุกรณีนายปัทภีขอสงวนนามสกุลอายุ52ปีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงนางสาวดวงเดือนขอสงวนนามสกุลอายุ41ปีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งจอศรีสะเกษอดีตภรรยาสามีใหม่ของภรรยารวมถึงพ่อและน้องเขยเสียชีวิตที่ใจศรีสะเกษก่อนจะขับรถเก๋งหลบหนีมายังบ้านเกิดและถูกตำรวจไล่ล่าจนมุมก่อนจะใช้ปืนกระบอกที่ใช้ก่อเหตุสังหาร4ศพยิงตัวเองเสียชีวิตในรถเก๋งเมื่อเวลาประมาณ 23:30 น.ของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณ4แยกพินทองหมู่13ตำบลไพศาลตัดกับถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมเปิดผลตรวจค้นบ้านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมือสังหารฆ่ายกครัว4ศพก่อนลั่นไกสลดศพที่5คารถเจอเพิ่มอีก3กระบอกพบเป็นคนชอบเล่นปืนพลตำรวจตรีรุทธพลกล่าวว่าภายหลังจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประโคนชัยได้รับการประสานจากสภ.เมืองศรีสะเกษว่าคนก่อเหตุยิง4ศพน่าจะหลบหนีกลับมายังบ้านเกิดในพื้นที่ตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยจึงได้นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบกระทั่งพบรถต้องสงสัยขับสวนออกมาจึงได้ขับติดตามจนพบอ่านข่าวไทม์ไลน์5ศพพ่อเศร้าดูร่างผู้อำนวยการฆ่ายกครัวนาทีระทึกล่าเก๋งดำก่อนจบชีวิตคารถอ่านข่าวเปิดข้อความสุดท้ายคำสั่งเสียผู้อำนวยการฆ่ายกครัวยิงดับ4ศพเขียนทิ้งไว้ในรถอ่านข่าวแม่อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเผยฟางเส้นสุดท้ายทำลูกชายแค้นบุกยิงดับรวม5ศพจากนั้นก็ได้ทำตามยุทธวิธีประกาศให้คนร้ายลงจากรถและปิดล้อมรถคนร้ายไว้ประสานทางวิทยาการมาตรวจสอบตามกระบวนการส่วนอาวุธปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบแล้วเป็นปืนที่มีทะเบียนทั้งนี้ล่าสุดจากการตรวจค้นบ้านในตำบลหนองบอนยังพบปืนอีก3กระบอกคือปืนสั้น2กระบอกและปืนลูกซองยาว1กระบอกรวมปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุเป็น4กระบอกตรวจสอบเบื้องต้นปืนทั้ง4กระบอกมีทะเบียนถูกต้องจากข้อมูลและอาวุธปืนที่ผู้ตายครอบครองหลายกระบอก
ทราบว่าผู้ตายเป็นคนชอบเล่นปืนส่วนเหตุจูงใจในการก่อเหตุยิงเสียชีวิต4ศพให้ทางศรีสะเกษเป็นคนดำเนินการในส่วนของสภ.ประโคนชัยก็ดำเนินการในส่วนที่นายปัทภียิงตัวเองเท่านั้นซึ่งศพของนายปัทภีอยู่ระหว่างผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลก่อนจะมอบร่างให้ทางครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป